อันนี้เป็นถนนในกรุงเทพนี่แหละนะคะรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งค่ะขับชนมอเตอร์ไซค์พ่อลูกชนเขาล้มลงไปและพยายามจะหนีนะคนเป็นพ่อก็พยายามขี่รถตามเหมือนจะโดนชนซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ประกบด้านประกบด้านข้างรถสีขาวคันนี้ค่ะบอกให้จอด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 อย่างนี้นะคะแต่รถเก๋งสีขาวก็ไม่สนใจจะหนีอย่างเดียวเลยนะคะกล้องวงจรปิดเห็นอีกมุมหนึ่งว่าคนแถวนั้นก็พยายามช่วยเรียกช่วยขวางรถคันนี้เอาไว้ด้วยไม่เป็นผลนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยเป็นหลักฐานค่ะทำให้เธอผู้บาดเจ็บนำมาร้องสื่อถูกรถสีขาวขับชนแล้วหนีเธอกับพ่อบาดเจ็บเลยซึ่งพ่อเองก็พยายามติดตามคู่กรณีแต่สุดท้ายก็คือหนีไปได้คู่กรณีไม่ยอมหยุดเลยนะคะแถมเหมือนยังจะพุ่งมาชนซ้ำอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น17ตุลาคมตอนที่เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกับพ่อบนถนนกำแพงเพชร2ค่ะเนี่ยค่ะเธอก็เล่าให้ฟังบอกตอนที่เธอขี่อยู่เลนซ้ายสุดนี่นะคะจู่ๆก็มีรถสีขาวขับมาด้านหลังเหมือนตั้งใจจะเบียดรถเธอจากด้านหลังแล้วก็ชนท้ายมอเตอร์ไซค์เธอจนได้ล้มเลยค่ะพ่อก็เลยขี่ตามเพราะคนชนน่ะเขาขับชนปุ๊บแล้วเขาหนีนะคะก็พ่อก็ขี่ตามไปจอดขวางหน้าไว้จากนั้นก็เลยเป็นไปตามกล้องวงจรปิดเธอยังเล่าเพิ่มเติมนะเธอบอกว่าชายคนขับอะไม่มีท่าทีตกใจเลยพยายามขับรถหนีเร่งเครื่องจะพุ่งชนพ่อเธอเต็มๆทำให้ต้องกระโดดหนีถ้าหากว่าไม่หลบน่าจะโดนชนเต็มๆเลยล่ะค่ะนี่นะคะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะแต่แม่เสียดายอยู่อย่างเดียวคือไม่เห็นทะเบียนชัดอยากหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะจากคนที่ใช้รถใช้ถนนตอนนั้นน่ะเผื่อจะมีใครเนี่ยคือภาพมันไม่ชัดเนาะไม่รู้ทะเบียนอะไรใครเห็นบันทึกทะเบียนรถได้ฝากถึงผู้ก่อเหตุละกันมาติดต่อเจรจากันเถอะเนื่องจากเธอและพ่อเนี่ยบาดเจ็บนะคะฟังกันหน่อยค่ะผู้เสียหายค่ะคือหนูขับมาทางปกตินั่นแหละค่ะแล้วคืออยู่ๆเขาก็มาชนท้ายพ่อหนูขับมอเตอร์ไซค์เนาะพ่อหนูเป็นคนขับแล้วก็หนูเป็นคนซ้อนชนท้ายปุ๊บเขาก็มาเทียบตรงข้างแล้วก็ตั้งใจชนแบบอย่างเงี้ยค่ะชนแบบข้างๆเหมือนแบบว่าเบียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อหนูก็ถลายไปข้างๆทางฝั่งซ้ายแต่หนูอ่ะไปตกฝั่งขวาก็คือตกเลยตกแรงก็คือกิ้งไป3ตลบอะค่ะพ่อก็จอดรถขวางแล้วพ่อก็ยืนอยู่ด้านหน้าขวางไว้ไม่ให้เขาไปหนูก็ยืนข้างๆใช่หนูก็บอกให้เขาลงมาเขาก็ไม่ลงพอสักพักเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะคะก็คือพุ่งชนพ่อหนูเลยตำรวจพนักงานสอบสวนก็ลงบันทึกประจำวันให้แล้วล่ะแล้วก็แจ้งให้ผู้เสียหายไปติดต่อฝ่ายสืบสวนของสน.บางซื่อก็ต้องไปหาพยานหลักฐานรวมทั้งกล้องวงจรปิดคือตำรวจก็แนะนำแบบนี้ทำให้เราท้อใจเหมือนเนาะไปหาเองอะทำไมตำรวจไม่ประสานงานล่ะคะเธอผู้เสียหายเธอก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยอะก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่เหมือนกันยังไงฝากตำรวจในพื้นที่ดูอีกสักทีละกันผู้เสียหายเขาก็คงต้องยังไงอะคะถ้าจะให้เราไปติดต่อกับสน.บางซื่อติดต่อให้เราหน่อยไม่ได้เลยไงเนาะพูดถึงอะค่ะแล้วเอาจริงขอแนะนำอย่างนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ในท้องถนนถ้าเกิดโดนชนแล้วหนีสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือถ่ายทะเบียนเอาไว้ก่อนเลยบางทีมันไม่ทันไม่ทันบาดเจ็บล้มฟิ้งไปเงยหน้าอีกทีก็ไปนู่นแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่าจะมีกล้องจากหน้ารถของคันอื่นนะเพราะว่ารถค่อนข้างพลุกพล่านนะหรือไม่ก็เส้นทางที่อื่นนะครับใช่เขาขอความร่วมมืออยู่ว่าใครเห็นอะส่งมาหน่อยส่งมาช่วยหน่อยเพราะบางทีเนี่ยใบสั่งที่ตามมาตามบ้านนะครับที่เราทำผิดกฎจราจรกล้องชัดเชียวทำไมอย่างนี้มันไม่ชัดเลยชัดถึงขนาดคุณไปกับกิ๊กไม่ได้นะคะเขาจะเห็นว่าคนนั่งข้างหน้าคุณเนี่ยเป็นใครด้วยชัดขนาดนั้นน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะน่ากลัวขนาดนั้นแต่กล้องCCTV ที่อยู่ตามท้องถนนที่จะจับเหตุภัยต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นม็อกอัพไงนะเราก็รออยู่นะว่าจะเป็นกล้องที่ใช้ได้แบบ 100% สักทีเราต้องชัดด้วยนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8